ก็คือให้ปากคำตามปกติค่ะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมายคราวที่แล้วเนี่ยก็มีเรียกไปคุยแล้วก็แต่ยังไม่ได้สอบปากคำก็มาครั้งเนี้ยค่ะที่ไปสอบปากคำแล้วก็จ่ายค่าปรับตอนนี้คือมีใบออกมาเดี๋ยวไปเสียค่าปรับแล้วก็จบละค่ะก็เพื่อตัดปัญหาจากว่าก็คงจะไม่โพสเรื่องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์แล้วค่ะเป็นบทเรียนก็น่าจะเป็นบทเรียนกับทุกคนเพราะว่าจ๋าคิดว่าเรื่องบางเรื่องที่เราไม่รู้คืออาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่กับการกระทำของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้รู้ว่าถ้าเกิดจะทำอะไรมันมีผลอะไรตามมาบ้างอะไรเงี้ย